ฝั่งสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะจะมารีวิวเสารั้วนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วแต่วันนี้จะมาฝังเสาค้ำนี่ค่ะเสร็จแล้วพอเราล้อมเสร็จมันก็สวยแป๊บหนึ่งเสร็จเรียบร้อยวันนี้จะมาทำเสาค้ำวันนี้มาทำเสาค้ำกันนะคะนี่ค่ะวันนี้มาทำเสาค้ำค้ำยันเพื่อว่าจะได้แน่นหนาขึ้นมาอีกนี่นะคะนี่ค่ะเราต้องการความแน่นหนาเนาะเพราะมันไม่ใช่ดินเพราะมันไม่ใช่ดินเหนียวมันเป็นดินทรายนี่ค่ะอะไรลูกอะไรไม่รู้ว่าตอนเราเหลือน้อยมันต้องพ่อเอาแต่ครีมอันนี้มาเหรอครีมแดงไม่ได้เอามาเหรอแล้วเวลาตัดอ่ะอ๋อครีมอันนี้ตัดได้โอ้หมามุดได้นะเนี่ยเฮ้ยแม่นเดี๋ยวไปสิไปไปจริงไหมทดสอบเอาแค่นั้นก่อนแล้วก็ตัดอ่ะเหรอดันปิดเลยอันรอบแล้วเราก็มาหมุนรัดทุกอันไอตัวยึดอะไอตัวมุมอะเราต้องทำอย่างนี้ทุกอันเพราะว่าจะได้แข็งแรงตอนนี้ออกไปสามตาใช่ตอนนี้เราตรงไอปึกอะไรเนี่ยค่อยมาแก้ข้างบนนี่ไงสวยแล้วช่างใหม่ฝึกล้อมรั้วเนี่ยต่อเข้ามาเนี่ยตึงๆอ่ะที่งอๆเนี่ยไล่จับทุกอันเนี่ยแต่นี่มันตึงสุดแล้วตึงก็แรงคนต่อมาให้มิดไม่จะไม่ดูระดับข้างล่างด้วยเนาะเพราะเผื่อมันสูงนี่ไงเราคุยเอ๊ะ
จะตัวตัวจริงนี่มันตัวจริงนี่มันตัวจริงจริงจะกับจะกับอะไรจริงจะกับอะไรมากกับอะไรมากจะกับอะไรก็เฟ้อเดี๋ยวมันตัวจริงแนวนี้ระวังตรงนี้นี่บลาบลาบลาตึ้งตาตึ้งตาเวลาเวลาเนี่ยค่ะเวลาตรงนี้เวลาตรงนี้ไปโดนตรงนี้เห็นเจ็บเอ้าเดี๋ยวมันโดนแรงเดี๋ยวมันก็เจ็บลูกมันเป็นปมนะลูกเป็นปม